สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องผักไทยในอิงแลนด์เราจะมากราบขอโทษเพื่อนๆนะคะที่หายหน้าหายตาไปตั้งหลายวันเพราะว่าเราป่วยนะคะขออภัยจริงๆค่ะไม่ได้กลับมาอัปเดตวิดีโอคลิปเกี่ยวกับผักเพราะว่าเราไม่มีเสียงเลยนะคะเราไปตรวจว่าเป็นโควิดไหมแต่ไม่ใช่นะคะเป็นคล้ายๆกับอาการเหมือนโควิดเลยนะคะปวดเนื้อปวดตัวปวดหัวเจ็บคอเป็นทุกอย่างที่จะเป็นไปได้นะคะแล้วก็สุขภาพจิตของเราก็ไม่ค่อยดีด้วยค่ะกังวลไปทุกอย่างนะคะเมื่อเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะคะว่ามันน่ากลัวขนาดไหนนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมสวนกันค่ะช่วงนี้ก็อากาศเริ่มดีแล้วนะคะประเทศอังกฤษเขาเรียกฤดูสปริงนะคะดอกไม้กำลังบานดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก่อนจะไปดูสวนผักเราก็ชมดอกไม้กันก่อนนะคะตั้งแต่เราปลูกผักมานะคะดอกไม้มันกินไม่ได้เราเลยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังปลูกไว้ชมสวยงามนะคะนี่นะคะนี่บ้านของเม่นนะคะเฮดจ็อกค่ะเป็นรังนะคะเราได้มาจากกรมดูแลเม่นนะคะเขาเอามาให้เราทิ้งไว้ในสวนเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะเราเอาฟางใส่ไว้ปีนี้มันไม่มานะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะมาวางไว้นะคะสวนผลไม้นะคะนี่ก็เป็นRed Currant นะคะเราปลูกเอาไว้เยอะเอาไว้ทำแยมแล้วก็กินสดๆนะคะอร่อยมากมากออกเปรี้ยวออกหวานนะคะนี่ก็สลัดนะคะผักกาดหอมเดี๋ยวเราอาการดีขึ้นมีเวลาจะทำสาคูไส้หมูนะคะผักกาดหอมนี่ปลูกเอาไว้ติดลบ15ก็ไม่ตายนะคะนี่ต้นกล้าอ่อนของมันค่ะเดี๋ยวเรามีเวลาเราจะลงไว้อีกนะคะผักสลัดทนกับดินฟ้าอากาศนะคะเพื่อนๆจำไว้ค่ะนี่ก็อีกต้นหนึ่งของ Red Currant นะคะเรามาดูสวนผักกันเลยค่ะนี่นะคะจำได้ไหมคะคลิปสุดท้ายที่เราทำไปเกี่ยวกับห้องผักนะคะปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่กล้าผักของเรางามมากๆนี่กล้ามะเขือค่ะแล้วก็กล้าพริกนะคะพริกกะเหรี่ยงเราเพาะมากมาย เราแบ่งปันขายกับเพื่อนๆที่อยู่ขายให้เพื่อนๆที่อยู่ในประเทศอังกฤษนะคะส่งทางไปรษณีย์ปีนี้หลายร้อยต้นนะคะลูกสาวมาช่วยแยกค่ะตอนที่ป่วยนะคะลูกบอกว่าแม่เดี๋ยวหนูมาช่วยนะคะทุกวันเสาร์กำลังงามเลยนะคะอีกไม่กี่วันเราก็จะปล่อยก้าส่งทางไปรษณีย์ให้กับเพื่อนๆแล้วนะคะรอกันอีกแป๊บนะคะเตรียมดินเตรียมกระถางเตรียมปุ๋ยไว้ใส่มะเขือกันเลยค่ะมีมะเขือยาวมะเขือเปาะมะเขือจิ้มน้ำพริกนะคะที่เราเพาะเอาไว้บางอันบางต้นนะคะไม่ใช่บางอันบางต้นเห็นไหมคะจะมีอาการแบบป่วยสงสัยจะป่วยเหมือนคนปลูกนะคะไม่แข็งแรงออกเหลืองๆแต่เราจะเลี้ยงเอาไว้ดูที่มันจะรอดหรือเปล่ามันหนาวมากนะคะตอนกลางคืนยังติดลบอยู่นะคะเมื่อคืนก็ติดลบวันนี้ก็จะติดลบอีกนะคะอากาศแปรปรวนมากจะสิ้นเดือนเมษาแล้วอากาศก็ยังหนาวแต่คนที่ปลูกผักต่างแดนเราก็ยังสู้นะคะสู้ๆด้วยกันนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะวิธีเลี้ยงลูกกล้าของเราเดี๋ยวเราหายป่วยเราจะมาทำคลิปให้ดูนะคะว่าเราเลี้ยงกล้ายังไงนะคะรอดหนาวแบบธรรมชาติเราไม่ได้เปิดฮีตติ้งอะไรเลยนะคะเห็นไหมคะกำลังงามทุกต้นเลยนะคะ
มะเขือที่เราเพาะเอาไว้โตไวมากมากนะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆที่ชมวิดีโอคลิปของเราจนจบไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ